ส่วนเริ่มต้นนะคะเราไปติดตามบรรยากาศจากพระบรมมหาราชวังกันก่อนนะคะประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างไม่ขาดสายค่ะวันนี้เคลื่อนแถวกันได้สะดวกมากกว่าทุกวันด้วยค่ะบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ไม่หนาแน่นนะคะก็ทำให้ชาวกรุงเทพชาวต่างจังหวัดรวมถึงชาวต่างชาติมีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพกันอย่างสะดวกรวดเร็วเฉลี่ยแล้วใช้เวลารอแถวเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเศษเท่านั้นนะคะก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังและหน่วยงานต่างๆอำนวยความสะดวกกันอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะมีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 4,665 คนและมียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวน 3,373,290 บาทค่ะวันนี้คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลแพ่งร่วมกันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดและบทเพลงเทิดพระเกียรติในการพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสครบรอบ65ปีทรงเสด็จพระราชดำเนินเหยียบศาลแพ่งหลังเดิมเขตพระนครเป็นครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่9เมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2495โดยนายวรงพรจิรภาคอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งได้ย้อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นที่พระองค์เสด็จขึ้นบัลลังก์ร่วมพิจารณาคดีกับองค์คณะผู้พิพากษาศาลแพ่งและได้ทรงแสดงพระอัจฉริยภาพทางด้านกฎหมายทรงชี้ทางสว่างให้เห็นช่องทางแก้ไขข้อบกพร่องให้กฎหมายนั้นสร้างความยุติธรรมได้อย่างแท้จริงดังนั้นคณะผู้บริหารตุลาการและเจ้าหน้าที่ศาลแพ่งจะได้น้อมนำแนวทางของพระองค์มาปฏิบัติใช้เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไปมาต่อที่กิจกรรมที่จังหวัดชัยนาทนะคะที่นั่นจัดงานวันคนพิการสากลใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าเรียนรู้การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเด็กชายวันโชคกลิ่นกลัดนักเรียนชั้นม.2โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาทที่แม้ร่างกายจะพิการไม่สามารถยืนหรือเดินได้นะคะแต่ว่ายังสามารถใช้ปากคาบดินสอวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะวาดออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยพร้อมกันนี้ก็ได้เป็นต้นเสียงนำผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและผู้เข้าร่วมงานร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีอย่างดังกึกก้องค่ะ